สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษและลัคนาเมษสำหรับคนรักเก่าประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์ที่จะกลับมาไหมนะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆมาแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของชาวเมษนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์ความรักของชาวเมษนะคะคนรอรักเก่านะคะจะเป็นยังไงบ้างนะในเดือนสิงหาคมนี้ The Sun นะคะ9ไม้เท้า Ace of Cups Ace of Pentacles แล้วก็4ดาบนะคะโอเคในที่นี้นะคะตัวคุณเองนะมองว่าเด่นมากๆเกี่ยวกับคนใหม่ความรักครั้งใหม่นะแต่ว่าตัวคุณเองนะดูจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะดวงดาวของคุณนะคะนำพาให้คุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามามันคือจุดที่บอกว่าเฮ้ยนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะดึงดูดสิ่งใหม่ๆเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ว่าตัวคุณยังคงปิดกั้นนะคะอาจจะเพราะใจยังไม่พร้อมหรือคนใหม่ที่เข้ามายังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเปคของคุณนะคะต่อไปสถานการณ์ความรักของคนรักเก่าคุณนะคะที่คุณรออยู่นะสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ6เหรียญ3ดาบนะคะ3ถ้วยนะคะเพจซับโสดนะคะแล้วก็8เหรียญด้านสถานการณ์ความรักของเขานะคะในที่นี้ชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะกุมเมถุนหรือต้นที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะฝั่งเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์จะเป็น friend with benefit เนี่ยเด่นๆมากๆเลยจะเป็น friend with benefit นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยที่มีตัวเลือกมากกว่า1คนหรือเป็นลักษณะของรักซ้อนนะคะความสัมพันธ์เชิงซ้อนรักซ้อนนะคะแล้วความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาในทีมแบบดาร์กๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไฟเสียนะก็จะดาร์กหน่อย6ถ้วยนะคะ4ไม้เท้าจริงเขายังคิดถึงคุณอยู่นะทุกอย่างมันจบไปแล้วอะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจบไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วตัวเขาเองก็มีการเดินหน้าต่อแล้วเขาก็คิดว่าคุณก็น่าจะมีการเดินหน้าต่อหรือคิดว่าคุณน่าจะ move on ไปแล้วได้ซ้ำนะเขารู้สึกว่าในเดือนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความคิดที่นึกถึงคุณมากเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจจะมีการทักทายหรือติดต่อกลับมาจากคนเก่านะคะแล้วเขามองว่าคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นดูน่าดึงดูดดูน่าเข้าหามากขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวคนเองคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างสเตรนท์นะคะ10เหรียญเพราะว่าความผูกพันมากกว่านะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคนเนี้ยที่ทำให้คุณยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่าคุณยังมีความผูกพันนะคะสายใยความผูกพันภาพความทรงจำความอบอุ่นใจหลายๆอย่างนะคะความทรงจำในเชิงบวกที่คุณยังมีให้กับเขาคนนี้นะคะมันทำให้คุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจถามว่าในใจยังเจ็บปวดยังชอกช้ำหรือเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาไหมก็ยังเสียใจอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณพยายามที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมากๆก็ตามนะคะต่อไปนะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะคุณไม่รู้หรอกนะว่ามันยากแค่ไหนนะคะที่จะต้องปล่อยให้เธอไปแบบนี้นะคะเขาไม่กล้าที่จะติดต่อคุณนะอยากติดต่อบางคนนะคะอาจจะติดต่อมานะแต่บางคนยังไม่กล้าที่จะติดต่อมาถึงแม้ว่าจะอยากที่จะติดต่อมาหาก็ตามนะคะฉันรู้สึกว่าคุณน่ะทิ้งฉันไว้ข้างหลังอย่างที่บอกนะคะเขาอ่ะแอบคิดว่าคุณน่าจะมีการเดินหน้าต่อหรือ move on ไปแล้วนั่นเองนะคะต่อไปนะบทสรุปคนรอรักเก่านะคะชาวเมษคนรอรักเก่าบทสรุปของคุณ5เหรียญนะคะใจก็เหงานะแต่ใครที่เข้ามาเราก็ไม่อยากรับเข้ามาเลยอ่ะเราไม่เอาใครเลยนะคะ
ไม่อยากสนใจใครเพราะเรามีใครที่เก็บเอาไว้ในใจอยู่แล้วคนที่เรายังมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับคนคนนั้นนะให้ความแล้วอยากจะบอกว่าชิลเดรนบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะมีลูกด้วยกันมาก่อนนะคะ deception แล้วก็ it's safe for you to love นะคะไพ่บอกว่าให้เราเหมือนยอมรับความจริงบางอย่างนะเพราะว่าการที่คนคนนี้กลับมาพูดคุยเนี่ยจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่คอมมิตเมนต์นะคะจะเข้าไปเป็นลักษณะของตัวเลือกด้วยซ้ำเพราะตอนนี้เขาก็อยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนด้วยนะคะก็อยู่ที่คุณจะยอมรับกับความจริงตรงนี้ได้ไหมคุณจะมองเห็นในสิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นความจริงนะคะหรือเป็นเพียงคำหวานหวานล้อมของเขาหรือเปล่านะคะอันนี้เราต้องเช็คให้ละเอียดอีกทีนึงเนาะต่อไปนะคะแยกย่อย12ราศีราศีใดมีเกณฑ์กลับมาบ้างหรือไพ่จะสื่ออะไรนะคะจากเขาถึงคุณคนรักเก่าของเมษที่เป็นชาวเมษนะคะจะกลับมาไหม Empress ถ้ามองนะมีโอกาสที่จะกลับมานะคะมีโอกาสที่จะกลับมานะแต่ติดอยู่ที่อาจจะเป็นครอบครัวเพื่อนร่วมเพื่อนของเขาเพื่อนรอบข้างหรือคนรอบข้างจะไม่ซัพพอร์ตหรือมีอุปสรรคระหว่างกลางนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าอุปสรรคนั้นน้อยลงนะคะหรือไม่มีปัจจัยอื่นที่ทำให้มันยากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะได้ติดต่อมาหาคุณนะคะต่อไปนะพฤษภจบนะคะท่านพรานนะคะ6ดาบ2ไม้ท้ายเขายังคิดถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะเพราะว่ามีสัญญาหรือพันธนาการบางอย่างร่วมกันนะคะระหว่างคุณกับเขาหรือเยื่อใยบางอย่างนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะต่อไปเมถุน5ไม้เท้านะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะสำหรับคนคนนี้หรือจบไม่ค่อยสวยทะเลาะกันเยอะทะเลาะกันบ่อยนะคะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะมองว่าคนคนนี้ยังไม่ได้กลับมานะคะเขายังมีความเย็นชาอยู่มีความเครื่องๆอยู่บ้างนะโอเคต่อไปกรกฎนะคะ6ไม้เท้า8เหรียญ9ถ้วยถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมคุณมีโอกาสที่จะได้ยินข่าวคราวบางอย่างของเขาแต่ยังไม่ได้กลับมาเป็นตัวเป็นตนชัดเจนนะคะดูแล้วเขาคนนี้นะคะน่าจะโฟกัสอยู่ที่บางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันหรือหน้าที่บางอย่างของเขาอยู่นะตอนนี้นะคะยังคงไม่สามารถปลีกตัวหรือมีเวลามากที่จะคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะต่อไปสิงกลับมาไหมคะ2ถ้วย The Moon รักนะยังเก็บไว้ในใจนะแต่หลายๆอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันมีความที่ทำร้ายความรู้สึกกันค่อนข้างเยอะนะคะและโดยส่วนตัวคือเขาน่าจะมีคนใหม่ที่คุยอยู่บ้างแล้วแหละนะคะแต่ถามว่ามีแอคชั่นในการกลับมาไหมมองว่ายังนะคะต่อไปกัน3เหรียญทำพรัน9ไม้เท้านะคะตอนนี้คนคนนี้นะคะมีการศึกษาดูใจหรือคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาอยู่นะดังนั้นทำให้เขายังไม่ได้กลับมานะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยมีการบล็อกกันปิดกั้นกันด้วยนะคะหรือกลับมาไม่ได้ต่อไปตุลนะคะ4เหรียญเขายังไม่ลืมคุณนะยังมีแอบหวั่นไหวอยู่ในหลายๆครั้งและมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาหาคุณเพราะเขายังคิดถึงและยังรักคุณอยู่มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณอยู่นะคะต่อไปค่ะพิจิกเพจมอนส์3ดาบ8ถ้วยนะคะแล้วก็ควีนออฟบอนส์นะคะคนคนนี้มองว่ายังไม่ได้กลับมานะแผลเก่ายังคงฝังใจนะคะปัญหาการทะเลาะกันนิสัยที่ไม่โอเคระหว่างกันเนี่ยและปัญหาที่ทำให้จบกันตอนนั้นมันก็ยังคงฝังใจเขาอยู่นะยังไม่กลับนะคะหรือคำด่าคำพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังฝังใจเขาอยู่โอเค
คต่อไปธนู High Princess แอบส่องคุณอยู่บ้างนะคะคนคนนี้แต่ดูจะไม่กล้าที่จะเข้าหากล้ากล้ากลัวกลัวจะติดต่อมาดีไหมใจก็อยากจะติดต่อมาอีกใจนึงก็ไม่กล้านะคะก็ยังคงต้องรอต่อไปหรือเราอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่เป็นการเปิดโอกาสให้เขานะคะต่อไปนะมังกรมังกรมังกรคีนบอร์ด2เหรียญ4ดาบนะคะคนคนนี้ถามว่ากลับมาไหมมองว่ายังไม่ได้กลับมายัง2จิต2ใจนะคะเอายังไงดีคนคุยไหมก็มีคนที่เลิกกันไปก็ยังอยู่ในใจนะคะต่อไปกุมสี่เหรียญ2เหรียญนะคะ7เหรียญเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณมีคิดถึงคุณบ้างในบางครั้งนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาก็มีใครใหม่เข้ามาบ้านมีพูดคุยหรือเปิดใจกับคนใหม่ๆบ้างนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวจะเป็นเรื่องการงานด้วยหน้าที่ต่างๆด้วยนะคะยังคงดูสถานการณ์ดูเวลาแล้วก็ต้องการความแน่ใจในตัวเขาเองด้วยนะว่าเขายังต้องการคุณอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือแค่ความเหงาหรือแค่อะไรหรือเพราะอะไรนะสุดท้ายนะคะมีนค่ะNine of Swords 9 Two the Sun คนคนนี้นะคะมีการ move on เดินหน้าเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังมีการแอบส่องแอบดูเกี่ยวกับคุณอยู่บ้างนะคะหรือบางคนบอกว่าบล็อกไปแล้วอาจจะสร้าง account ใหม่เข้ามาเพื่อที่จะส่องเพื่อที่จะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของเมธก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ